เรื่องของน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นในอนาคตเมืองกรุงเทพก็จะหนีไม่พ้นอย่างเงี้ยภาครัฐปักธงเอาไว้ก่อนแล้วว่าต้องการคำตอบแบบนี้ประชาชนก็เพียงแค่ไม้ประดับของการประชุมประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยอยากจะออกแบบบ้านเมืองตัวเองอย่างไรอยากจะจัดการน้ำตัวเองอย่างไรมันเหมือนฝันน่ะที่ไม่เป็นจริงอ่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าเปิดพื้นที่อย่างนี้ให้ประชาชนได้ไหมมันถึงจะเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากปี54เนี่ยเราไม่เคยเจอสภาพแบบอย่างที่เคยเป็นมาก่อนก็คือน้ำบ่ามาเราก็จมกับในสถานการณ์นั้นเลยแต่โดยสถานการณ์นั้นอ่ะมันเป็นปีที่เราเรียนรู้อย่างสูงมากเลยว่าโดยพฤติกรรมของน้ำด้วยการจัดการของรัฐด้วยสภาวะของผลกระทบอันนั้นก็คือภาพที่เรายังจำติดตาได้ในอดีตสภาวะ10ปีที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีโครงการของรัฐเนี่ยทำคันล้อมรัฐมีแนวคิดว่านิคมอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่อยุธยาไปจนถึงปทุมธานีได้รับผลกระทบสูงมากเลยดังนั้นด้วยวิธีการแก้ปัญหาของรัฐก็คือเกิดซอฟต์โซลูชันขึ้นมาก็คือ12ทุ่งรับน้ำด้วยวิธีฐานคิดเนี่ยก็คือป้องออกพักตกแล้วก็เอาน้ำลงใต้ป้องออกก็คือนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 2,500 กว่าแห่งที่ได้รับผลกระทบคันล้อมนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยลงทุนไปมหาศาลสูงมากมายเลยเนี่ยซึ่งมันส่งผลกระทบในปัจจุบันทันทีว่าเมื่อน้ำถูกจำกัดพื้นที่ลงน้ำไม่ได้แชร์เข้าไปในพื้นที่ที่ถูกป้องกันเนี่ยการจะขนน้ำออกไปทางตะวันออกเนี่ยแทบไม่มีเครื่องมืออะไรเลยและแถมเป็นที่สูงน้ำจะไม่ไปทางนู้นปี64เนี่ยเราคาดการได้เลยว่าน้ำมันจะมาท่วมฝั่งตะวันตกของนครปฐมน้ำถูกบีบให้แคบลงแล้วน้ำก็ยกตัวสูงขึ้นแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเลยแล้วพอมาถึงปี2565เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าลานินญามาเต็มกำลังปี64ลานินญามาเพียงแค่ต้นๆเท่านั้นเพราะนั้นน้ำอาจจะเท่ากับปี60นะแต่ระดับการท่วมเนี่ยมันดันไปมากกว่าปี54เครื่องมือต่างๆที่รัฐไม่ว่าจะเป็นซอฟต์โซลูชันมันออกฤทธิ์แล้วที่ไม่เคยท่วมเนี่ยมันก็จะท่วมที่เคยท่วมก็ท่วมหนักขึ้นแม้ว่าเราจะมีข้อกำหนดว่าเราจะมีการชดเชยแต่ระบบการชดเชยเราก็ยังไม่เห็นว่ารูปแบบมันเป็นยังไงเลยนะในขณะที่คุณป้องออกในขณะที่คุณพักตกและเอาน้ำลงใต้แต่ไม่มีระบบอะไรที่ไปเหลียวแลคนที่จะต้องรับภาระเลยนี่จึงเป็นความเหลื่อมล้ำไงความเหลื่อมล้ำของระบบการบริหารจัดการที่มองไม่ทั่วถึงพี่น้องเราจากหลายพื้นที่ที่เข้ามาร่วมประชุมและสะท้อนพบเลยว่ากระบวนการของการจัดการเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำสูงมากรัฐเองก็มีหน่วยงานจัดการน้ำเยอะมากเลยแต่ประชาชนเนี่ยบอบช้ำจากสิ่งที่เขาอะไม่ได้เลือกเลยมาตรการต่างๆของรัฐที่คิดออกมาเพื่อเขาไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะแก้ปัญหาเลยจริงๆแล้วฉันอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำและรัฐควรจะช่วยฉันได้อย่างไรไม่ใช่ฉันควรจะช่วยรัฐอย่างไรทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าประชาชนจำนวนหนึ่งมองเห็นกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากเลยมันแทบไม่เห็นแนวทางนะมันเหมือนแทบไม่มีช่องว่างให้ความคิดของประชาชนเนี่ยเข้าไปจัดการตัวเองเลยเราถูกจัดการตลอดเกษตรกรไม่ต้องมาชดเชยอะไรมากมายหรอกขอให้เขาได้ทำนาสองเที่ยวโดยไม่ต้องซื้อน้ำซึ่งจริงๆถามว่าประชาชนเนี่ยมีแผนที่อยากจะจัดการน้ำด้วยตัวเองไหมมีครับสิ่งที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือน้ำมันผ่านตรงนี้แต่ฉันจะต้องซื้อน้ำเนี่ยทำนาอย่างที่พี่น้องเราว่าดังนั้นต้องกลับไปทบทวนดูว่าการสร้างการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเรียกร้องเป็นอย่างไรบางเนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตเลยว่าทำไมประตูไม่เปิดด้านนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งปีนี้สิ่งหนึ่งที่มันผุดบังเกิดมาในจากการที่ประชุมก็คือต้องมีกองทุนอุทกภัยคนที่รอดคนที่ปลอดภัยคนที่ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนอะไรเลยเนี่ยต้องมีภาษีเยียวยาช่วยเหลือคนที่เขาจะต้องแบกรับภาระเงินกองทุนตรงนี้มันสามารถที่จะเอาไปดูแลคนนอกคันล้อมเพราะขณะนี้บริหารจัดการแบบนี้คนนอกคันล้อมรับภาระเยอะมากแต่ว่าการดูแลแทบจะไม่มีเลย